ต่อที่ข่าวดีในเรื่องของโควิด -19 กันบ้างนะคะล่าสุดนะคะมีความคืบหน้าผลการฉีดวัคซีนโควิด -19 ชนิด mRNA ในลิงซึ่งทีมนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นและก็ฉีดเข็มแรกไปแล้วเมื่อวันที่23พฤษภาคมโดยทางเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ระบุว่าลิงทุกตัวยังแข็งแรงระบบสมองระบบประสาทหัวใจทางเดินหายใจนั้นปกติไม่มีผลข้างเคียงจากวัคซีนค่ะและเมื่อเจาะเลือดทดสอบการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีผลออกมาเป็นที่น่าพอใจวันนี้จึงเดินหน้าฉีดวัคซีนในลิงเป็นเข็มที่2โดยคาดว่าภูมิคุ้มกันเชื้อโควิด-19 จะเพิ่มขึ้นใน2สัปดาห์จากนั้นเตรียมฉีดเข็มที่3ในเดือนสิงหาคมและวิเคราะห์ประเมินการกระตุ้นภูมิและความปลอดภัยก่อนจะนำไปทดสอบในมนุษย์ค่ะซึ่งหากเป็นไปตามคาดจะเริ่มทดสอบในมนุษย์ได้ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ค่ะ